ศีลสูตว่าด้วยการหลีกออกสองวิธีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสมาธิเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุต เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิมุตติญาณทัศนะการได้เห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีการได้ฟังภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดี แต่ละอย่างแต่ละอย่างเรากล่าวว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าผู้ที่ได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นป่านนั้นแล้วย่อมหลีกออกอยู่ด้วยสองวิธีคือหลีกออกด้วยกายหนึ่งหลีกออกด้วยจิตหนึ่งเธอหลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้ว ย่อมระลึกถึงย่อมตรึกถึงธรรมนั้นดูกระรภิกสุทั้งหลายสมัยใดภิกษุลีกออกอยู่อย่างนั้นแล้วย่อมระลึกถึงย่อมตรึกถึงธรรมนั้นสมัยนั้นสติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญสติสัมโพชง สติสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เธอมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้นตรวจตราถึงความพินิษพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาดูกระรภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้น ตรวจตราถึงความพินิษพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าจเจริญธรรมวิจยะสมโพชงธรรมวิจยะสมโพชงของภิกษุย่อมถึงความจเจริญบริบูรณ์เมื่อภิกษุเลือกเฟ้น ตรวจตราพินิษพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุปรารบแล้วดูกระราภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อภิกษุเลือกเฟน้นตรวจตราพินิษพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนอันภิกษุปรารบแล้ว สมัยนั้นวิริยะสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญวิริยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ปีติที่ไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียร ดูการบภิษุทั้งหลายสมัยใดปีติที่ไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรสมัยนั้นปีติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าจเจริญปีติสัมโพชงปีติสัมโพชงของภิกษุ ย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์กายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจกรอบด้วยปีติย่อมสงบระงับดูกระรภิกษุทั้งหลายสมัยใดกายก็ดีจิตก็ดีของภิกษุผู้มีใจกรอบด้วยปีติย่อมสงบระงับสมัยนั้น ปัสสัตธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าจเจริญปัสสัตธิสัมโพชงปัสสัตธิสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความจเจริญบริบูรณ์จิตของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขย่อมตั้งมัน่นดูกระรภิกษุทั้งหลาย สมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายสงบแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นสมัยนั้นสมาธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุย่อมชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชงสมาธิสัมโพ,ชง,มมพชงของภิกษุย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ เธอย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดีดูกระรภิษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุย่อมเป็นผู้เพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นด้วยดีสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุย่อมชื่อว่า จเจริญอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงของภิกษุย่อมถึงความจเจริญบริบูรณ์อาน,นิสงส์การจเจริญโพชงดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชงเจ็ดอันภิกษุจเจริญแล้วอย่างนี้กระทําให้มากแล้วอย่างนี้ พลานิสง์เจ็ดประการอันเธอพึงหวังได้พลานิสง์เจ็ดประการเป็นฉไฉนคือ 1. ในปัจจุบันจะได้บรรลุอรหัตผลโดยพลัน 2. ถ้าในปัจจุบันไม่ได้บรรลุที่นั้นจะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย 3. ถ้าในาปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้าตายก็ไม่ได้บรรลุที่นั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปารินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป 4. ถ้าในาปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้าตายก็ไม่ได้บรรลุและไม่ได้เป็นพระอนาคามี ผู้อันตราปารินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปที่นั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจปรินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไปห้าถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้าตายก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามี ผู้อันตราปรินิพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจะปรินิพายีที่นั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป6ถ้าในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้าตายก็ไม่ได้บรรลุ ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหจจปรินิพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพายีที่นั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้สังขารปรินิพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าสิ้นไป เจ็ดในปัจจุบันก็ไม่ได้บรรลุในเวลาใกล้ตายก็ไม่ได้บรรลุไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจะปรินิพายีไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพายีและไม่ได้เป็นพระอนาคามี ผู้สสังขารปารินิพพายีที่นั้นจะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุดทางโสโตอากะนิทะคามีเพราะสังโยชนต่ำห้าสิ้นไปดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อโพชฌชงเจ็ดอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้กระทำให้มากแล้วอย่างนี้ พลานิสงเจ็ดประการเหล่านี้อันเธอพึงหวังได้จบสีละสู่